กลับมาถอดสลักกันต่อนะคะในประเด็นเรื่องราวของสัตว์ทะเลหรือว่าสัตว์น้ำนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกิดเหตุการณ์ท่อน้ำมันรั่วนะคะของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหลายคนก็อาจจะมีความกังวลเรื่องราวของการรับประทานอาหารทะเลรวมไปถึงความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งสะท้อนความคิดเห็นสามารถที่จะฝากคำถามมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะช่วงนี้เราก็กลับมาพูดคุยกับท่านผอ.มานุ่นกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ค้างกันไว้เกี่ยวกับเรื่องราวของการสังเกตวิธีการสังเกตเบื้องต้นท่านผอ.บอกว่าให้ใช้การดมกลิ่นก่อนเป็นอันดับแรกการมองด้วยสายตาพอจะช่วยได้บ้างไหมคะก็ช่วยได้ฮะเพราะเราก็ดูในเรื่องของส่วนต่างๆของสัตว์น้ำนะครับว่ามีอะไรที่ปนเปื้อนไหมเช่นตามลำตัวของสัตว์น้ำเนี่ยนะครับมีพวกคราบน้ำมันหรืออะไรเนี่ยที่จับอยู่หรือไม่นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกเหงือกของสัตว์น้ำเพราะว่าสัตว์น้ำเนี่ยจะหายใจด้วยเหงือกนะก็จะต้องกระแสน้ำเลยต้องผ่านเหงือกเข้าไปนะครับว่ามีพวกคราบน้ำมันหรืออะไรเนี่ยติดอยู่ที่เหงือกสัตว์น้ำหรือไม่ครับก็วิธีสังเกตอันนี้เป็นการสังเกตเบื้องต้นดมกลิ่นแล้วก็ใช้สายตาดูประเมินเอานี่นะคะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลก็คนที่จะหลีกเลี่ยงแต่นี้คือในโอกาสที่มันอาจจะน้อยก็ได้หรืออาจจะไม่พบก็ได้นะคะทีนี้มาถึงในอีกหนึ่งกรณีค่ะจากที่ชาวประมงเองนี่นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วอาจจะรับผลกระทบช่วงนี้บางคนก็อาจจะเกิดความสับสนหวาดวิตกว่าไม่อยากรับประทานอาหารทะเลเราได้มีการไปช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาพี่น้องชาวประมงยังไงบ้างคะในช่วงเวลานี้ครับในส่วนของข้อกังวลของพี่น้องชาวประมงเนี่ยที่ก็กังวลในเรื่องนี้ต่างๆเนี่ยอย่างหรือไม่แต่ประชาชนทั่วไปที่กังวลว่ามันจะมีผลต่อสัตว์น้ำที่บริโภคหรือไม่อะไรนั่นที่กังวลนะฮะในส่วนเนี้ยเราก็พยายามที่จะสร้างความเข้าใจนะครับอย่างเช่นวันเนี้ยเราก็พยายามจะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนว่าในเรื่องของสัตว์น้ำที่จะบริโภคนั้นก็ขอให้มั่นใจได้ว่ายังบริโภคได้ปกติเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ต้องกังวลนะครับถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่อาจจะทำให้ดูเหมือนกับว่ามันน่ากลัวนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องของเหตุผลต่างๆทั้งในเรื่องของธรรมชาติของสัตว์น้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถตัดสินใจได้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะดำรงชีวิตตามปกติหรือไม่นะครับในเรื่องของการที่จะเช่นรับประทานอาหารจากอาหารทะเลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นข้อวินิจฉัยที่ใช้ตัดสินได้ค่ะหน่วยงานเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปให้ความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมคะเรามีการติดตามผลจากการลงพื้นที่ในช่วงเวลานี้ยังไงบ้างคะท่านผอ.ติดตามผลก็คือของกรมประมงนะฮะมีศูนย์วิจัยพัฒนาปงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะออกเก็บข้อมูลในเรื่องของคุณภาพน้ำแล้วก็สัตว์น้ำนะครับเพื่อจะนำมาวิเคราะห์ว่ามีพวกสารตกค้างหรือความผิดปกติของคุณภาพน้ำหรือไม่นะตอนนี้เราเก็บทุกวันนะครับเพื่อติดตามผลกระทบแล้วก็ยังสอบถามพวกชาวบ้านชาวประมงที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่ามีความผิดปกติอะไรในเรื่องของพื้นที่ไหมที่ชาวบ้านเห็นแล้วว่ามันผิดปกติไปจากเดิมหรืออะไรพวกนี้เราก็พยายามที่จะหาข้อมูลจากในส่วนของชาวบ้านอะไรพวกนั้นด้วยที่อยู่บริเวณใกล้ๆพื้นที่นะครับซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่ของศูนย์วิจัยเองก็อยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ที่เกิดเหตุก็จะทำให้ง่ายต่อการที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็เข้าไปตรวจสอบดูสิ่งต่างๆว่ามันมีส่วนไหนที่ผิดปกติหรือไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าถูกไหมคะซึ่งในช่วงเวลานี้ท่านผอ.ยืนยันว่าก็ยังคงปกติอยู่ครับปกติแล้วก็ในเรื่องของการขจัดพวกน้ำมันดิบอะไรต่างๆพวกนี้ก็เกือบเรียบร้อยแล้วก็ได้รับการขจัดไปค่อนข้างมากจนแทบจะไม่เหลือที่จะอยู่ในทะเลแล้วนะครับในนี้พอกำจัดไปไม่เหลือแล้วช่วงเวลาของการฟื้นฟูนับต่อไปจากนี้แล้วค่ะท่านสภาพแวดล้อมธรรมชาติทางทะเลรวมไปถึงใต้ทะเลแล้วก็สัตว์น้ำต่างๆที่อาศัยอยู่ทั้งใต้ทะเลเองหรือว่าตามแนวชายหาดเองคือตามแนวชายหาดเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าแนวชายหาดเนี่ยถ้าเป็นพวกสัตว์ที่อยู่ประจำที่เนี่ยนะเช่นพวกสัตว์หน้าดินต่างๆจะมีอะไรบ้างคะพวกหอยนะครับแล้วก็พ
พวกสัตว์หน้าดินที่เป็นสัตว์ที่อยู่ในระบบนิเวศนะฮะเช่นพวกหนอนต่างๆหรืออะไรต่างๆและที่อยู่ตามหน้าดินนะฮะที่กินพวกซากเศษเน่าเปื่อยอะไรต่างๆพวกนี้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นทรายขุดรูอยู่แล้วก็ตามเมื่อมีคราบน้ำมันเข้ามาเนี่ยพวกนี้หนีไม่ได้พวกนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบทำให้ตายอะไรไปแล้วก็ในส่วนของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ตามผิวน้ำนะครับสัตว์น้ำขนาดเล็กต่างๆอะไรพวกนี้ที่อาจจะได้รับผลกระทบตายไปแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยแต่เมื่อเราได้ดำเนินการขจัดคราบน้ำมันอะไรไปแล้วเนี่ยครับที่สำคัญก็คือว่าทะเลเนี่ยมันมีการหมุนเวียนของน้ำกระแสน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากนะครับยังก็จะมีการหมุนเวียนของกระแสน้ำที่พัดพาเอาสิ่งต่างๆพวกนี้ให้เคลื่อนที่ไปนี้เคลื่อนที่ไปแล้วก็จะเป็นการเจือจางพวกสิ่งมีชีวิตไอ้สิ่งต่างๆพวกนี้ที่ผิดปกติไปเนี่ยนะก็พอเจือจางไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันก็จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อฟื้นตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยในเรื่องของสิ่งมีชีวิตเล็กๆอะไรเนี่ยก็จะเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่ต่อไปเราก็ต้องอาจจะต้องรอสักพักนึงเพื่อให้ธรรมชาติมันฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ค่ะนะคะทีนี้นะคะให้ท่านผอ.ได้ฝากความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนในการบริโภคอาหารทะเลในช่วงเวลานี้สักนิดนึงได้ไหมคะครับก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เก็บตัวอย่างในเรื่องของสัตว์น้ำเนี่ยไปตรวจวิเคราะห์ในเรื่องของสารปนเปื้อนนะครับแล้วก็กำลังสำรวจในเรื่องของสัตว์น้ำที่ชาวประมงจับมาะนะครับว่ามันมีการปนเปื้อนจากพวกน้ำมันดิบอะไรหรือไม่นะครับซึ่งก็ไม่พบนะครับแล้วก็สอบถามจากชาวประมงซึ่งทำการประมงบริเวณใกล้ๆเกาะเสม็ดที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ยังปกตินะครับก็ยังจับสัตว์น้ำได้เหมือนเดิมแล้วก็ในเรื่องของการปนเปื้อนเนี่ยก็ไม่มีกลิ่นน้ำมันไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ได้เรียนแล้วว่าสัตว์น้ำพวกนี้อยู่ในระดับที่ลึกลงไปไม่ได้อยู่ใกล้ผิวน้ำเพราะฉะนั้นการปนเปื้อนก็น้อยนะครับอาจจะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการปนเปื้อนเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่าถ้าไปเที่ยวที่ระยองที่บันเทเนี่ยช่วงเวลานี้ปลอดภัยแน่รับประทานอาหารทะเลได้ปกตินะครับไม่ต้องวิตกกังวลอะไรทั้งสิ้นคืออุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าได้โดยที่ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเองก็ต้องการอยากจะให้มีผู้ที่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่ชอบทานอาหารทะเลนั้นกลับมาทานเหมือนเดิมครับนะคะไม่ต้องกังวลนะปลอดภัยแน่นอนนะนะคะเอาละค่ะแล้วนี่ก็คือนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้กับรายการถอดสลักข่าวเชื่อว่าคงจะไขข้อข้องใจของพี่น้องประชาชนได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็คงจะต้องเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นจะกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยความสวยงามเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้บนเกาะเสม็ดเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกได้ว่ามีชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนั้นไปใช้บริการพักผ่อนหย่อนใจกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลกรมประมงนะคะคุณมาโนดรุ่งราตรีค่ะขอบพระคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์เราไม่พบกันกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าตั้งแต่3 ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ดิฉันจิรภาศรีตาบุตรพร้อมกับท่านผู้อำนวยการและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ